ามจริงๆเหรอตลาดแถวบ้านไม่มีเครื่องสีข้าวขายได้ไงเวลาทุกวินาทีของพวกฉันมีค่ามากนะรู้ไหมต้องมาเสียเวลารับลูกค้าบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ไอ้เขียวๆนั่นน่ะวิตามินทานเยอะพี่น้ำฝนเขาเก่งเรื่องภาษาการเรียนเขาก็ดีทำไมปรับตำแหน่งแค่นี้มันยากเย็นเหลือเกินไม่ยากหรอกค่ะคุณนาแค่หนูเซ็นกิ๊กเดียวพี่น้ำฝนก็ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายต้อนรับลูกค้าแล้วค่ะแล้วทำไมเธอยังไม่เซ็นปรับตำแหน่งให้พี่ละออมหรือว่าเธอจะกีดกันครอบครัวพี่ไม่ให้มีความสำคัญในบริษัทนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะพี่น้ำฝนคุณนาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทำไมเธอทำกับครอบครัวอาอย่างนี้ลูกค้าที่ส่งมาให้อ่ะก็มีแต่กระจอกกระจอกทั้งนั้นเลยไม่เคยมีลูกค้ารายใหญ่กำไร10ล้านสักรายรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะรีบไปบอกผู้ถือหุ้นว่ารอแป๊บนึงโอเคถ้าพ่อเธอยังอยู่เขาไม่ทำกับอาแบบนี้หรอกคุณอาคะคุณอาก็รู้ว่าปีนี้ลูกค้ารายใหญ่ยังไม่มีเข้ามาอย่ามาอ้างเลยถึงมีเข้ามาก็ไม่ส่งให้อาหรอกเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้าท่านนึงเข้ามาดูงานฝากคุณอากับพี่น้ำฝนต้อนรับหน่อยนะคะแล้วลูกค้ารายนี้เขาจะสั่งเครื่องจักรเลยไหมแล้วเยอะหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะพอดีผู้ถือหุ้นเขาแนะนำมาเดี๋ยวหนูขอตัวไปประชุมก่อนนะคะถ้าประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโทรมาคุยคุณพ่อมาจากผู้ถือหุ้นต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่แน่ๆเลยคุณพ่อคะคุณลุงบ้านนอกคนนี้เหรอคะที่ออมอ่ะจะให้เราพาไปทานข้าวแล้วก็ไปดูโรงงานออมแต่อย่าดูถูกอาเกินไปละเดี๋ยวพ่อจะจัดการต้อนรับให้อย่างดีเลยทีเดียวสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่แต่งตัวมาเต็มยศเลยนะครับเนี่ยอุ๊ยคุณลุงขาเกาะรถมาหรือขี่ควายมาคะเนี่ย อุ๊ยมีมือถือแพงด้วยค่ะคุณพ่อสมัยเนี้ยของจีนแดงพันกว่าบาทเยอะแยะไปลูกคนบ้านนอกอย่างลุงอ่ะมีปัญญาซื้ออยู่แล้วขำๆนะคะคุณลุงหนูเป็นฝ่ายต้อนรับลูกค้าจะได้สนิทกันไงคะอ๋อครับดีจะได้สนิทกันเนาะสนุกดีงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนครับแล้วค่อยไปโรงงานคุณลูกค้าอยากทานอะไรครับหนูอยากทานอาหารญี่ปุ่นค่ะคุณพ่ออ่ะก็อาหารญี่ปุ่นดีกว่าครับพวกกบย่างเขียดย่างคุณลูกค้าค่อยกลับไปทานที่บ้านนะครับ จะทานอะไรดีลูกน่าจะแซลมอนก็พวกซาบะย่างเกลืออุ๊ยน้ำลายไหลเลยค่ะคุณพ่อน่ากินน่ากินน่ากินอิราชิมาเซ่อิราชิมาเซ่อิราชิมาเซ่คุณลูกค้าคะรองเท้าเอาไว้ด้านนอกนะคะอ๋อครับโนกนั่งนี่ลูกค่ะเดี๋ยวว่าได้มีเองรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเป็นผลสั่งเลยลูกเอาแซลมอนซาชิมิค่ะซูชิรวม1ค่ะค่ะแล้วก็ปลาสบะย่างเกลือค่ะได้ค่ะปลาสบะย่างเกลือมิโซะซุป3ทีค่ะโอเคค่ะมิโซะซุป3ทีน้ำฝนสั่งส้มตำไก่ย่างให้ลูกค้าด้วยสิลูกเอ๊ะงานนี้มีด้วยเหรอคะคุณพ่อไม่มีหรอกพ่อพูดเล่นรับอะไรเพิ่มไหมคะอ๋อไม่รับละค่ะโอเคค่ะคุณพ่อคะเดี๋ยวเราสั่งกลับบ้านด้วยนะคะแล้วไปเบิกบริษัทเอาดี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 เลยลูกดีเลยอ่ะทานเลยครับทานเลยทานเลยแหมวาสนาดีนะเนี่ยได้ทานอาหารญี่ปุ่นด้วย
คุณลูกค้าสนใจเครื่องจักรรุ่นไหนนะครับอย่าบอกนะฮะมันเป็นเครื่องสีข้าวอ่ะใช่ครับผมว่าจะสั่งเครื่องสีข้าวอัตโนมัติไปไว้ที่โรงนาพูดเล่นพูดจริงเนี่ยจริงครับที่บริษัทไม่ได้รับผลิตหรอครับรับค่ะแต่เครื่องสีข้าวมันถูกกำไรก็น้อยคุณพ่อคะหนูให้เซลล์มาต้อนรับดีกว่าค่ะทำไมต้องถึงมือเราด้วยใช่ลูกค้ากระจอกกระจอกแบบนี้ทำไมต้องให้เรามาต้อนรับด้วยฮัลโหลออมพวกเราอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นตรงคลอง4อ่ะรีบตามมานะร้านเดิมนั่นแหละนี่ถามจริงๆเหรอตลาดแถวบ้านไม่มีเครื่องสีข้าวขายได้ไงถึงต้องถอมาถึงที่เนี่ยรู้ไหมมันเสียเวลาพวกผมใช่เวลาทุกวินาทีของพวกฉันมีค่ามากนะรู้ไหมต้องมาเสียเวลารับลูกค้าบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ทำไมอ่ะคนแต่งตัวบ้านนอกเขาก็มีเงินนะทำไมถึงต้องดูถูกคนที่การแต่งตัวทำงานกันแบบนี้ผมและเสียดายเงินเดือนพวกคุณแทนบริษัทจริงๆเฮ้ยพูดอะไรของแกอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคุณลูกค้าเพื่อเป็นการขอโทษคุณลูกค้าเดี๋ยวฝนคีบแซลมอนให้นะคะไอ้เขียวๆนั่นน่ะวิตามินทานเยอะๆจะได้บำรุงสมองสีข้าวอ่ะรู้ค่ะรู้แล้วเธอก็ยังจะแกล้งให้ฉันมาต้อนรับลูกค้าบ้านนอกอย่างนี้แน่นะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันจัดหนักให้แล้วคุณลุงขาเกาะรถมาหรือขี่ควายมาคะเนี่ยมีมือถือแพงด้วยค่ะคุณพ่อสมัยเนี้ยของจีนแดงพันกว่าบาทเยอะแยะไปลูกเวลาทุกวินาทีของพวกฉันมีค่ามากนะรู้ไหมต้องมาเสียเวลารับลูกค้าบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ไอ้เขียวๆนั่นน่ะวิตามินทานเยอะๆจะได้บำรุงสมองพี่รู้ไหมว่าลูกค้าบ้านนอกบ้านนอกคันนี้ที่พี่ดูถูกเขาซื้อเครื่องสีข้าวกับเรา100เครื่องเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทงั้นแสดงว่าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของปีนี้ผมขอโทษครับผมขอโทษครับขอโทษนะคะหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะหนูขอโทษครับผมไม่มีเจตนาหนูต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่เป็นไรทุกบริษัทก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาคนไม่ดีไว้ใกล้ตัวเราหรือเปล่าค่ะพี่น้ำฝนหนูขอพักงานพี่3เดือนและระงับการจ่ายเงินเดือนออมคุณพ่อคะออมเธอกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอส่วนคุณอาหนูจะขอย้ายคุณอาเข้าโรงงานไปคุมรายผลิตจะกล้าลองดีกับฉันเหรองั้นหนูจะขอตัดเงินเดือน3เดือนออม4เดือนคุณพ่อเดี๋ยวก็โดนหนักกว่านี้หรอกก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูโรงงานแล้วก็เซ็นสัญญาได้เลยได้ค่ะจำไว้นะคะเสื้อผ้าจะถูกหรือแพงมันก็คือเสื้อผ้าเราอย่ายึดติดสิ่งของภายนอกมากจนเกินไป
จนเกิดอคติกับคนอื่นได้ง่ายแค่เพราะเรื่องการแต่งตัวนะคะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน